อ๋อจำได้พี่แล้วพี่สบายดีไหมครับสบายดีแล้วน้องล่ะสบายดีเปล่าสบายดีครับพี่หนุ่มนี่คุณไปรู้จักกับเด็กบ้านนอกนี่ได้ไงอ่ะเออแกบ่ายนี้กินข้าวที่ไหนเนี่ยที่เดิมหรอเออฉันจะรีบไปนะโอ้นี่ก็เพิ่งทำธุระเพิ่งเสร็จเนี่ยกินข้าวเลยโอเคโอเคแค่นี้นะนี่น้องหัดเดินให้มันดูตาม้าตาเรือซะบ้างไม่เห็นหรือไงว่าฉันเดินอยู่เนี่ยชนเสื้อฉันเปื้อนหมดแล้วมั้งก็ขอโทษนะครับพี่เดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับไม่ต้องมายุ่งรู้ไหมเสื้อฉันน่ะมันราคาเท่าไหร่แหมดูจากสภาพแต่งตัวก็ไร้รสนิยมต่ำมากนี่ถ้าเห็นข้างทางนะนึกว่าขอทานนะเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ค่าศูนย์ให้นะครับไม่ต้องเก็บเงินแกไว้เถอะดูจากสภาพแล้วอะจนคงไม่มีเงินมาชดใช้ฉันหรอกพี่ครับพี่ครับนี่อะไรอีกล่ะน้องพี่ทำกระเป๋าตังค์หล่นนะครับนี่แกจนแล้วไม่พอคิดจะขโมยกระเป๋าตังค์ฉันอีกหรอไม่ต้องมาพูดเลยนะอยากได้ใช่ไหมเงินอะมานี่เปล่าพี่ผมไม่อยากได้ครับอยากได้นะใช่ไหมเอาไปโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าครับใช่โทรศัพท์ใช่เครื่องนี้ไหมครับอ๋อใช่ขอบใจน้องมากนะอ่ะนี่ถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆนะของพี่ละกันใช่อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับพี่เงินเยอะขนาดนี้ผมไม่ต้องการหรอกครับที่ผมช่วยอ่ะผมไม่ได้หวังผลตอบแทนหรอกครับเอาไปเถอะนะเงินแค่นี้เล็กน้อยถ้าเป็นคนอื่นเก็บโทรศัพท์พี่ได้เนี่ยพี่คงไม่ได้คืนแน่ๆเลยไม่เป็นไรจริงๆครับพี่ผมช่วยด้วยความเต็มใจอะครับน้องนี่คนดีจริงๆเลยมันทำให้พี่รู้ว่าพี่อะไม่ได้มองคนแค่ภายนอกเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าเราเจอกันอีกอะพี่ขอเลี้ยงน้องนะได้ครับพี่ครับผมขอตัวก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันนะอะไรกันดีอ่ะอะไรก็ได้เลือกเลยพี่เอาสปาเกตตี้ร้านเดิมไหมก็ได้อย่างดีเลยอ้าวน้องจำพี่ได้ป่ะเนี่ยอ๋อจำได้พี่แล้วพี่สบายดีไหมครับสบายดีแล้วน้องล่ะสบายดีเปล่าสบายดีครับพี่หนุ่มนี่คุณไปรู้จักกับเด็กบ้านนอกนี่ได้ไงอ่ะนี่คุณพูดจาให้มันดีหน่อยน้องเขาเป็นคนดีน้องเขาเก็บโทรศัพท์ผมได้ถ้าไม่ให้น้องเขาวันนั้นอ่ะผมต้องเสียเงินอีกหลายหมื่นโทรศัพท์เครื่องใหม่แน่น้องเนี่ยที่ผมเล่าให้คุณฟังไงโหวันนี้ผมเกือบซวยเลยแล้วซวยเรื่องอะไรล่ะเนี่ยก็ผมทำโทรศัพท์หายไงวันนี้แล้วยังไงได้คืนหรือเปล่าไม่ใช่ต้องควักเงินเดือนนี้ซื้อซะแล้วนะดีนะวันนี้เจอน้องคนหนึ่งเขาเก็บโทรศัพท์ผมมาคืนให้น้องเขาเดียวมากเลยผมจะให้เงินเขาอ่ะเขาไม่เอาสักบาทเลยน้องเขาอ่ะเป็นคนดีจริงๆเนาะวันหลังถ้าหนุ่มเจอเขาอ่ะหนุ่มต้องตอบแทนเขายังเป็นอย่างอื่นด้วยนะรู้ว่าหน้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าอ้าวเหรอน้องพี่ขอโทษด้วยแล้วกันนะที่วันนั้นน่ะที่ด่าน้องแรงไปอ่ะพี่เข้าใจผิดเองแหละยังไงพี่ต้องขอโทษน้องด้วยแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมอ่ะเข้าใจดีผมเจอมาบ่อยแล้วใครๆก็มองผมแบบนั้นเพียงเพราะว่าผมแต่งตัวแบบนี้ครับพี่
ผมหวังว่าพี่จะไม่ตัดสินคนอื่นเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับจ้าพี่ขอพูดน้องจริงนะไหนๆแล้วก็เจอกันแล้ววันนี้พี่ขอตอบแทนน้องเลี้ยงข้าวกันแล้วกันนะได้ครับพี่งั้นไปกันเลยไหมเรือซะบ้างไม่เห็นหรือไงพี่กำลังเดินอยู่เนี่ยเสื้อพี่สกปรกหมดแล้วมั้งเนี่ยพี่เป็นไรไหมครับไม่ต้องมายุ่งเลยนะเสื้อพี่สกปรกหมดรู้ไหมเสื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ดูจากการแต่งตัวก็รู้ว่าไม่มีเงินอะ3-2-1ดูจากการแต่งตัวก็รู้ว่าไร้รสนิยมจะมีปัญญาจ่ายเสื้ออุ้ยลืมหมดอะ